มีข่าวลือออกมาหนาหูในที่สุดสาวแซ่บแห่งแวดวงสังคมอบอุ้มรัศรินชุมสายณอยุธยาก็ออกมาประกาศเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับรองอั๋นหลังจากที่ชีวิตคู่แต่งงานมาเกือบ6ปีโดยมีลูกชายด้วยกัน1คนซึ่งเธอขอแจ้งข่าวให้ทราบว่าตอนนี้อบอุ้มและรองอั๋นลดสถานะเหลือเพียงพ่อและแม่ของไอออนและถึงแม้จะลดสถานะกันแต่รองอั๋นก็ยังเป็นเพื่อนสนิทเป็นครอบครัวและเป็นทีมเดียวกับอุ้มเสมอและตอนนี้มีเป้าหมายเดียวกันนั้นก็คือความสุขของลูกและมอบโอกาสและประสบการณ์พร้อมอยู่เคียงข้างให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคตตอนนี้ลูกเป็นทุกอย่างของอุ้มหัวใจของอุ้มอยู่กับลูกทั้งหมดไม่ว่าจะสถานะไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือลูกขอปรบมือให้คุณแม่สายสตรองอีกหนึ่งท่าน